มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย.com กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับผมพาคุณผู้ชมฮะเดินทางมาสู่ที่หมู่บ้านห้วยกระทิงครับแล้วที่นี่ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงครับในเมื่อก่อนที่ผมมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเขาเรียกว่าห้วยน้ำหมานตอนบนนะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับก็ถามพี่ๆเขาสรุปว่าจะให้เรียกชื่ออะไรอย่างเป็นทางการกันแน่เอาเป็นว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงด้วยเหมือนกันที่เดียวกันนะครับที่นี่จะมีแพอาหารครับนะคุณผู้ชมฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่าความชิลความใช้เวลาให้คุ้มค่าในแต่ละวันมันสำคัญวันนี้ผมมาถึงที่เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีนะครับแล้วก็เราจะนั่งแพเนี่ยนะครับให้เรือหางยาวลากออกไปปล่อยอยู่ที่กลางอ่างเก็บน้ำนะครับก่อนจะไปนะเราสั่งอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนะมีหลายเมนูเลยนะครับพร้อมที่จะไปทานในเรือนะครับรอบหน้าใครเดินทางแบบเรานะฮะหรืออยากจะเดินทางเดินทางตามรอยเท้าก็มาได้ครับที่นี่ครับบอกนิดนึงฮะสั่งอาหารในคิดตาราคาปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้ลากแพออกไปกลางน้ำก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวติดต่อสอบถามพี่เขาได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่อยากลากก็นั่งทานตรงนี้ได้ไม่ต้องลากไปได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนเลยตอนนี้ผมสั่งอาหารแล้วอยู่ไปนั่งรออยู่ในเรือมีหมอนด้วยมีห่วงยางด้วยนะครับมีเสื้อชูชีพสำหรับคนที่อยากเล่นน้ำในเรือมีพร้อมฮะรออาหารมาอย่างเดียวอาหารพร้อมก็ลากเรือเลยตามมาครับค่อยๆลงนะแพมันจะโค้งเข่งได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงก็ดูแลดีๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ำก็อาจจะเป็นอันตรายได้ยังไงก็เชื่อครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเขาจะมีรั้วกั้นให้เด็กๆนั่งตรงกลางเนี่ยรับรองชิลสบายตอนนี้ก็นั่งมองน้ำอยู่ตรงนี้ฮะบอกเลยว่าลมเย็นเอื่อยๆฮะไหลมาตัวนึงรู้สึกเย็นเลยนะเหมือนติดแอร์โอ้โหดีมากมากเลยด้วยความเป็นไม้ฮะเป็นมุงจากแล้วก็ไม้ไผ่พวกนี้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราซอฟต์นะฮะมันมีความเบามีความนุ่มของธรรมชาติทำให้แบบว่าเข้ากับน้ำตรงนี้มากๆเลยน้ำมันก็ไหวห่วงจุ้ยดีมากเลยนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะฮะบอกเลยครับว่าลมโชยเย็นสบายมากอยู่กลางน้ำแล้วที่นี่ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงครับหรืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนบอกเลยครับว่าบอกมันชิลสุดๆเลยคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่รู้จักแพ้อาหารแบบนี้นะครับแล้วมีอ่างเก็บน้ำแบบนี้นะครับมีธรรมชาติแบบนี้ที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยฮะบอกผมหน่อยนะครับบอกผมหน่อยผมจะไปช่วยถ่ายทำอยากเอามาเผยแพร่เยอะๆฮะของดีๆในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีที่อื่นๆด้วยนะครับแล้วผมก็กล้าพูดว่าเป็นรายการแรกเลยไหมเนี่ยที่ทำที่เนี่ยอาจจะมีรายการอื่นก็ได้ฮะไม่รู้ผมก็ยังไม่เห็นนะครับและที่สำคัญครับอาหารเนี่ยอร่อยมากที่นี่ครับมีหลายเจ้านะครับแต่ละเจ้าเนี่ย
รสชาติของแม่ครัวในการทำอาหารก็จะแตกต่างกันผมก็ไม่รู้นะว่าเจ้าไหนอร่อยกว่ากันแต่เจ้าที่ผมซื้อมาทานบนเรือเนี่ยผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบปลาต้มส้มฮะเป็นปลานิลนะที่ใส่มาในชามกำมังอันนี้มันสะใจรสกลิ่นมาถึงนะคุณผู้ชมโอ้โหมันเตะจมูกมากผมก็คิดว่าร้านอื่นก็อาจจะอร่อยหรือแพ้อื่นอาจจะอร่อยเหมือนกันแต่ผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนนะเพราะว่านานๆทีมาพอนานๆทีมาพาเพื่อนพาน้องๆมาด้วยเนี่ยก็อยากว่าเอาร้านเดิมนี่แหละชัวร์สุดแล้วเพราะคุณปากคุณลิ้นด้วยใช่ไหมลองดูให้คุณผู้ชมคิดว่าร้านไหนอร่อยก็บอกผมได้ฮะนะก็เชียร์ทุกๆร้านน่ะจะได้กระจายรายได้นะครับถึงทุกๆคนเท่าๆกันแต่ร้านนี้ก็โอเคฮะที่ผมมาชื่อแพรนะแพรไผ่งามใช่ไหมน่ะก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรมากแต่ก็โอเคเขาก็มีน้ำใจครับมีน้ำใจในการดูแลอาหารที่แบบว่าให้มาพิเศษนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณครับคิดว่าการทำงานของพวกเราจะเป็นประโยชน์กับชุมชนที่นี่นะฮะพูดถึงทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่าอาหารมีอะไรมาพร้อมแล้วพร้อมทานแล้วไปดูกันนั่นไงเยอะมากและเมนูเขามีเยอะจริงๆฮะหลากหลายด้วยคุณผู้ชมนะก็สามารถที่สั่งอะไรก็ได้แต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกฮะเมนูนี้เลยครับมาในชามกำมังโบราณเลยฮะนี่คือต้มส้มปลานิลบอกเลยครับกลิ่นนี้แบบสุดที่น่ะแบบสุดยอดกลิ่นมันเตะจมูกแบบรสชาติมันจะแบบเปรี้ยวส้มแบบว่าเปรี้ยวนะภาษาอีสานนะเราอยู่อีสานเหนือนะจังหวัดเลยอ่ะไม่ถึงสักทีเนี่ยเลยอยู่เรื่อยเลยผมจะชิมให้คุณผู้ชมดูว่าไม่ผิดหวังฮะที่เลือกแพ้เดิมอันนี้จริงๆฮะอมเปรี้ยวอมหวานซดน้ำแกงนี่สุดยอดเลยช่างภาพว่ากลืนน้ำลายกระดึกๆเลยเพราะว่ามันมื้อบ่ายแล้วเนี่ยมันบ่ายทุกคนก็หิวหิวฮะคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากทรมานคุณผู้ชมฮะว่าจะมานั่งไล่ทานแต่ละเมนูเพราะมันเยอะจริงๆครับให้ดูแล้วกันแล้วว่ามันเยอะมันมากขนาดไหนที่นี่เราสามารถที่จะนั่งกี่ชั่วโมงนานเท่าไหร่ก็ได้ฮะถ้ากลับนะอยากกลับนะชักธงขึ้นนะพอชักธงขึ้นที่เรือที่ฝั่งอะเมนแลนด์อะเขาเห็นเฮ้ยนี่จะกลับแล้วเขาจะเอาเรือเล็กมารับหรือบางทียังไม่กลับเข้าห้องน้ำเขาเอาเรือเล็กมารับเหมือนกันนะครับแล้วสาวๆอาจจะจิ้งจอกลงน้ำมันอาจจะอุจาดไงใช่ไหมผู้ชายบางทีมันก็เนียนๆทำเป็นโดดเล่นน้ำเยอะนะไงก็นั่งเรือกลับไปขึ้นเข้าห้องน้ำที่ฝั่งได้ครับเดี๋ยวทานต่อให้คุณชมบรรยากาศที่นี่คุณผู้ชมครับการเดินทางของพวกเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เชียงคานเก่าดินแดนที่เกือบถูกลืมแล้วครับแล้วจุดนั้นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งประวัติศาสตร์ไทยด้วยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารับรองเที่ยวครั้งนี้ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้แล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพบกันใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าสวัสดีครับโบราณที่เขาทำกันคนกรุงอย่างเราทำไม่เป็นโอ้วิธีถอยแพเขาทำอย่างเงี้ยกรอบมือถั่วหวานมันRock by me.